เปิดตัวไม่ทันไรเมย์โดนกล่าวหาฉกไฮโซบิ๊กพลางจากแฟนสาวคบมา10ปีหลังจากที่ประกาศบอกลาความโสดสำหรับดาราสาวเมย์พิชนาสาขากรเมื่อโดนไฮโซหนุ่มบิ๊กอัครวัฒน์คงสิริการจัดเซอร์ไพรส์ด้วยการใช้โปรเจคเตอร์ยักษ์พร้อมกับข้อความว่า Would you be my girlfriend เมย์พิชนาสก่อนจะมีภาพสาวเมย์สวมกอดกับไฮโซบิ๊กในแสงสลัวพร้อมกับแคปชั่นว่าตั้งใจจะโสดจริงๆนะก็ว่าจะไม่รักแพ้บายบายเฟรนด์โซนจากนั้นก็ได้มีเพื่อนๆในวงการเข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามทั้งอั้มพัชราภาหนิงปานิตารวมไปถึงบรรดาแฟนคลับของสาวเมย์ด้วยทำให้หลายคนอาจอยากรู้จักหวานใจคนใหม่ของสาวเมย์ซึ่งโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดามากๆทั้งหล่อทั้งรวยสุดๆด้วยไฮโซบิ๊กเป็นนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของโชว์รูมรถหรูย่านวิภาวดีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท B Auto House ตัวแทนจำหน่ายรถหรูแต่ทว่าเปิดตัวความรักครั้งใหม่ไม่ทันไรก็ต้องมาเจอประเด็นดราม่าจนได้เมื่อเพจเจ๊มอย108และเพจเจ๊เผือกเผยข้อความที่มีคนแอบอ้างว่าเป็นคนใกล้ตัวของไฮโซบิ๊กมาคอมเมนต์กล่าวหาอ้างว่าสาวเมย์ไปฉกไฮโซบิ๊กมาจากแฟนสาวที่คบกันมานานกว่า10ปีจนเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างดุเดือดแต่ก็มีชาวเน็ตบางคนก็เข้ามาชี้แจงอีกมุมนึงว่าไฮโซบิ๊กกับแฟนสาวได้เลิกลากันตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาแล้วก่อนจะมาเปิดใจคบหากับสาวเมย์สุดท้ายความจริงของเรื่องนี้จะเป็นเช่นไรก็ต้องรอฟังความจริงจากปากสาวเมย์และไฮโซบิ๊กอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเจ๊มอย108เจ๊เผือกข่าวสดคนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ